เป็นการกวดขันวินัยผู้ขับขี่นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายไปจนถึงการลดการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติลงนามในข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลใบสั่งปรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกกับระบบต่อภาษีประจำปีครับตอนนี้เราลงระบบ PDM นะครับคือระบบฐานข้อมูลที่เราทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้เราก็จะได้เห็นข้อมูลในภาพรวมว่าแต่ละคนเนี่ยมีใบสั่งค้างชำระกี่ใบนะครับเราก็ข้อมูลตัวเนี้ยเมื่อมีการเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเวลาท่านไปเสียภาษีกรมการขนส่งทางบกก็จะเห็นว่าท่านมีใบสั่งค้างชำระอยู่กี่ใบก็ต้องตามกฎหมายก็คือท่านต้องไปเสียก่อนถ้าท่านไม่ไปเสียก่อนเนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็จะออกใบชั่วคราวนะครับแสดงภาษีชั่วคราวเหมือนป้ายวงกลมชั่วคราวให้ท่าน30วันหลังจากนั้นท่านก็ต้องไปเสียใบสั่งค้างชำระให้เสร็จก่อนถึงจะได้ตัวจริงนะครับการเชื่อมระบบฐานข้อมูลจะเริ่มขึ้นในวันที่1เมษายนนี้และไม่มีผลย้อนหลังค่ะเมื่อเจ้าของรถมาติดต่อชำระภาษีรถประจำปีถ้าพบว่าค้างชำระค่าปรับก็สามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีแล้วก็รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงได้ทันทีแต่ถ้ามาจ่ายภายหลังอันนี้จะได้รับเป็นใบแทนภาษีชั่วคราวแบบ30วันไปแทนป้ายจริงค่ะเมื่อมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้กับทางสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันที่1เมษาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับข้อมูลใบสั่งเนี่ยจะเข้ามาที่หน้าจอของขนส่งทุกกรณีทุกคันที่ค้างชำระต้องเรียนว่าเป็นกรณีที่ค้างชำระนะครับค้างชำระก็จะเข้ามาที่หน้าจอของกรมการขนส่งทางบกเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่ารถทุกคันเนี่ยใครที่ติดค้างชำระใบสั่งอยู่นะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับนั้นท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระแปลว่าได้ใบสั่งแล้วยังไม่ไปจ่ายเนี่ยนะครับเช็คได้ที่เว็บไซต์ e-ticket PTM หรือจะโหลดแอปพลิเคชันขับดีโหลดกันมาหรือยังครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เพื่อตรวจสอบว่าเราค้างจ่ายหรือเปล่าหรือจะโต้แย้งว่าจริงๆแล้วไม่ได้ฝ่าไฟแดงไม่ทำผิดกฎจราจรก็โต้แย้งผ่านเว็บนี้ได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจมีมาตรการในการตัดแต้มความประพฤติผู้ขับขี่เริ่มมาตั้งแต่9มกราคมแล้วครับมีผู้กระทำผิดกฎจราจรแล้วก็ถูกตัดแต้มไปแล้ว 15,456 คนครับ